2563อายุ100ปี1380ปีก็เรียกว่ามากเกินเป็นศตวรรษแต่ชีวิตของเราจะมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแนบแบ่งวัยออกเป็น3วัยมีวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัย1ปีถึง33ปีจัดเป็นปฐมวัย33ปีไปจนถึง66ปีจัดเป็นมัชฌิมวัย66ปีขึ้นไปจะเป็นปัจฉิมวัยอันนี้วัยก็ร่วงผ่านการผ่านเวลาของเรามาส่วนมากก็จะเข้าสู่ปัจฉิมวัยกันเป็นส่วนมากและในยุคนี้ก็เป็นยุคของโควิด-19ก็เรียกว่ามีอันตรายโรคภัยรอบด้านแล้วก็ให้มีสติมีธรรมะในจิตในใจนั้นรู้ถึงเสมอว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้จะป้องกันมันเท่าไหร่เห็นแต่ตายหมดตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอแม้แต่หมอก็ตายวายชัวร์ก็ให้ได้มรณสติรู้ถึงความตายอย่าไปนึกถึงความยั่งยืนของชีวิตอะไรมากมายชีวิตไม่ใช่ของยั่งยืนอะไรชีวิตไม่ใช่เรื่องราวของความสุขเป็นเรื่องราวของความทุกข์ชีวิตไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นเรื่องราวของความไม่ใช่ตัวตนเมื่อชีวิตเกิดมาจากความไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะหาตัวตนที่ไหนได้จากชีวิตนี้
ก็เรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ Enlightenment นะเป็นพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นแล้วตื่นจากอะไรอ่ะตื่นจากกิเลสตัณหาอาฆาตพยาบาทกิเลสตัณหาตัณหา108พระองค์ตื่นขึ้นมาเป็นพุทโธเราในวันนี้เราก็ตื่นเหมือนกันนะเรามาทำบุญถวายทานพอถวายทานบริจาคออกไปเราก็ตื่นจากความตระหนี่เป็นผู้ตื่นเหมือนกันตื่นจากความโลภมาสู่ความไม่โลภตื่นจากความโกรธมาสู่ความไม่โกรธตื่นจากความหลงมาสู่ความไม่หลงเราตื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอนุพุทโธตื่นตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันและธรรมที่ทำให้ตื่นคืออะไรก็คือโสตทิฏฐธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสัพพมกสูตรสุตตันตปิฎกบอกว่านานยัตระโพชาตปัสสาท่านทั้งหลายเราไม่เห็นความสวัสดีนอกจากโพชาตปัสสาคือโพชฌงค์พอชงพอชงเนี่ยไทยเราเรียกว่าทำความศึกษากันจริงๆก็คือบวกสัพบาลีโพธิบวกอังคะเป็นโพชังคะไทยจะเรียกว่าโพชงแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ Enlightenment ตรัสรู้ตื่นขึ้นมารู้ขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงจำแนกออกไปเป็น7ประการอันนี้ไม่ได้พูดถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วเพราะว่าพูดถึงสภาวะธรรมล้วนๆพระองค์แสดงออกไปถ้าพระองค์ไม่แสดงออกไปสัตว์ทั้งหลายก็จะมืดมนในสภาวะธรรมพจน์ทั้ง7เราก็สวดกันได้พจน์จังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาปริยัมปิติปัสสัตติพจน์จังคาจะตถาปะเรเป็นต้นนะพจน์ทั้ง7ย่อเป็นองค์ธรรมก็คือสัทธามะวิปิปัสสะอุสะสติสัมโพชฌงค์ธรรมธัมมะวิจยะสัมโพชฌงค์สัทธรรมอันนี้ก็คือสติกับธรรมวิจยะวิก็วิริยะสัมโพชฌงค์ปีก็ปีติสัมโพชฌงค์ปัสก็ปัสสติสัมโพชฌงค์สะก็สมาธิสัมโพชฌงค์อุก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์จำได้ทุกบาทจำไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรก็ฟังบ่อยๆฟังนานๆธรรมะไม่ใช่เป็นของที่จะเข้าใจทันทีแม้แต่คนอินเดียที่เขาเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยก็เข้าไปถามพระพุทธองค์บางครั้งบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าคำว่าโพชฌงค์หมายความว่าอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกว่าปัจฉายะพุทธติติโพธิที่เรียกว่าโพธิก็คือว่าธรรมที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นจากความรอบมาสู่ความไม่รอบจากความโกรธมาสู่ความไม่โกรธจากความหลงมาสู่ความไม่หลงจากความตนีมาสู่การสละบริจาคทำบุญจากการไม่มีสมาธิมาสู่สมาธิจากไม่มีศีลมาสู่ศีลจากไม่มีปัญญาเราก็มาสู่ปัญญาอันนี้เรียกว่าเราตื่นแล้วแต่เราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเราตื่นยังไงนะพระพุทธองค์ก็บอกว่าที่ทำสัตว์ให้ตื่นหรือทำพวกเราให้ตื่นนี่แหละเรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์7ประการสตินี่ก็เราฟังมันก็เหมือนจะเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่ามันยากโดยภาษาลิงวิสติกภาษาศาสตร์เนี่ยยากสติแม้แต่ที่ศึกษามาก็เหมือนกันเหมือนจะเข้าใจแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจสติเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะลักษณะของสติมันเป็นยังไงพระองค์ก็บอกสรณะรักขณา
มีความระลึกได้เป็นลักษณะเรามาทำบุญในวันนี้เราก็ระลึกได้ว่าเรามาทำบุญอันนี้มีสติจนมันจะไปป้นเขามันก็ต้องป้นบ้านหลังนี้รวยมันมีสติไหมเขาบอกมันก็มีสติแล้วมันต่างกันยังไงเราก็หามันไม่เจอถ้าขนไปจริงๆก็คือเราเหมือนจะเข้าใจแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทำยังไงจะเข้าใจจะเข้าใจเนี่ยก็ต้องฟังจากผู้ที่เข้าใจผู้ที่ไม่เข้าใจจะเอาความเข้าใจมาให้เราเกิดได้นะก็คือโจรมันระลึกถึงเรื่องที่จะป้นเรือนที่จะป้นรับสินเงินทองจัดเป็นสติไหมถ้าพูดถึงสภาวะธรรมก็ไม่จัดเป็นสติเพราะว่าสติเน้นต้องเกิดอยู่ในคุณงามความดีที่เป็นทานศีลภาวนาท่านเรื่องนอกนั้นไม่จัดเป็นสตินะบางทีเราก็ใช้สับมั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสติสามโพชฌงค์เนี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วเราพระพุทธองค์ไปแสดงสติไว้ในไหนเยอะก็บอกว่าแสดงไว้ในสติปัฏฐานนี่เยอะสติปัฏฐานที่ตั้งของสติกายเวทนาจิตธรรมแต่และตัวมันล้วนลึกซึ้งมากเลยกายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมคืออะไรมันยิ่งลุ่มลึกไปอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยปริยัติศาสนาจำเป็นมากบางพระบางพวกไปบอกว่าอย่าไปเรียนเลยไม่มีความสำคัญอะไรหรอกสุดท้ายก็ต้องทิ้งหมดอันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เองพระพุทธองค์ก็วางบาธุระในศาสนาคันธาธุระวิปัสสนาธุระธุระคือศึกษาธุระคือปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติอะไรนะอะไรไปปฏิบัติพอถึงผู้รู้เขาถามเงียบไม่มีคำตอบเพราะว่าไม่มีปัญญาในการที่จะจำแนกแจกแจงแสดงออกไปนะอันนี้ข้อแรกสติสัมโพชฌงค์ทำให้สวัสดีเรียกว่าแฮปปี้นิวเยียร์ต้องมีสติสติยังไม่พอธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยวิจัยธรรมวิจัยธรรมมันยังไงยากเข้าไปเลยถามเข้าไปไม่ได้มันลึกธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสภาวะธรรมแต่ละอย่างมันลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพมหาคัมภีโรนะสุขุโมปนิโตธรรมวิจยะวิจัยธรรมเอาอะไรไปวิจัยธรรมะตรงไหนไปวิจัยอันนั้นก็ยิ่งยากอีกถามมันก็ยากเพราะว่าไม่เข้าใจถามยังไงบางทีพระพุทธองค์ก็บอกว่าสติกับสัมปชัญญะเนี่ยมันต่างกันสติอย่างหนึ่งสัมปชัญญะก็อย่างหนึ่งสติเป็นยังไงสัมปชัญญะเป็นยังไงต่างกันยังไงนี่มันใกล้กันมากสภาวธรรมสัมปชัญญะมันอะไรสัมปชัญญะปัญญารู้รู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะสัมพันธ์นะไม่พาท่านสอนแต่อนัตตานิจังทุกขังมันสำคัญนะมันเป็นหัวใจของศาสนาอย่างพุทธเจ้าเฉลยปัญหาแก่พระโมคคัลลานะโมคคัลลานสุญญโตโรกังอเวกสุเมื่อเธอมีปัญญาเห็นโลกนี้โดยความว่างเปล่ามัจจุราชก็จะไม่เห็นเธอนะทำไมมันไม่เห็นน่ะทำไมไม่เห็นเพราะว่าสุญญโตมันสูญไปแล้วมันว่างเปล่าไปแล้วมันว่างเปล่ามันคืออนัตตาไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนพอไม่มีตัวไม่มีตนมัจจุราชมองเห็นไหมเพราะมันไม่มีตัวตนจะเห็นอะไรได้อ๋อ enlightened ตรัสรู้
พอไม่มีตัวตนก็รูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาเอสามัคโควิสุทธิญาณนั่นแหละเป็นโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของพระศาสนาเนี่ยเมื่อเธอไม่มีตัวตนปัจจุราชก็ไม่เห็นเธอพอไม่เห็นแล้วเธอก็ไม่เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพ้นแล้วเธอเป็นอมตะทันทีเนี่ยเข้าใจโพชฌงค์เราเป็นอมตะแล้วพออมตะจะไปเกิดได้ไงไม่มีตัวตนแล้วว่างเปล่าสุญญโตอนัตตาอัจจุตังอัจจันตังอสังขตังอนุตตรังอัจจุตังไม่ตายแล้วไม่มีตัวตนก็ไม่ตายอัจจันตังกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีตัวตนมันก็กว้างใหญ่ไม่สิ้นสุดอัจจันตังอสังขตังพอไม่มีตัวตนอะไรจะไปปรุงแต่งขึ้นมาได้ไม่มีนะสิ่งที่ปรุงแต่งได้ล้วนแต่เป็นตัวตนทั้งนั้นพอเป็นอนัตตาก็อสังขตังอนุตตรังไม่มีธรรมใดที่ยอดเยี่ยมเอกไปกว่านี้แล้วไม่มีธรรมใดที่ยอดประเสริฐกว่านี้อนุตตรังเรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุดไม่มีตัวตนเพราะเราหลงว่าเป็นตัวตนเราจึงต้องมาเกิดหลงว่าเป็นตัวตนเราจึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องประสบโชคร้ายหายนะโควิดยุควันจวบเพราะว่าเราหลงว่าเราเป็นโรคเราก็เลยหลงอยู่ในตัวตนเราก็ไม่พ้นจากตัวตนพอไม่พ้นจากตัวตนเราก็จึงต้องเกิดแก่เจ็บตายพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้มาบอกว่าอ๋อแท้จริงเราไม่ได้เกิดมาเราหลงว่าเกิดเราจึงต้องเกิดสู่สังสารวัฏมากมายหาที่สุดไม่ได้พอเรามาเข้าใจว่าเราไม่มีตัวตนอ๋อเราก็ไม่เกิดแล้วแต่ต้นเพราะเราไม่ได้เกิดมาแล้วเราก็จะตายได้อย่างไรคนที่เกิดเท่านั้นเขาตายนะอันนี้ลึกซึ้งมากเลยปัญญา enlightenment wisdom knowledge แล้วแต่จะเรียกกันต้องให้มันรู้แจ้งเข้าไปวันนี้นะไม่รู้แจ้งเดี๋ยวก็จะไม่สวัสดีถ้ารู้แจ้งมีปัญญามีธรรมะวิจยะสามโพชฌงค์หรือว่าเอาไปเป็นองค์มรรคก็เป็นสัมมาทิฏฐิมรรคไปอีกตัวเดียวกันศึกษาให้มันลึกซึ้งเข้าใจให้มันลึกซึ้งเข้าให้ถึงแล้วมันก็จะตรัสรู้นะธรรมวิจยาสามโพชฌงค์ที่สามวิริยะสามโพชฌงค์วิริยะเข้าใจไหมวิริยะมีความเพียรคนที่มีความเพียรก็ตื่นจากความเกลียดท่านนะคนอื่นนอนหลับอยู่บ้านแล้วตื่นมาแล้วมาทำบุญอันนี้เราเรียกว่ามีความเพียรเหมือนกันมีวิริยะสามโพชฌงค์วิริยะเนี่ยท่านก็จำแนกออกไปนู่นเป็นองค์แห่งการตรัสรู้อย่างไรเป็นโพธิปักเป็นสัมมาประธานสัมมาประธานเป็นวิริยทิบาทเป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยพละเป็นสัมมาวายามะเป็นองค์มรรคเป็นโอ้โหธรรมะนี่มันจำแนกแจกแจงแทงออกไปนี่มันเด็ดเดี่ยวนะมันเป็นวิริยะให้เราเข้าใจสี่ข้อเหตุละบาปที่เกิดขึ้นแล้วบาปอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเราไปโลภของใครเราไปโกรธต่อใครเราไปหลงต่อใครเราตื่นมาสู่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความเพียรที่จะออกจากโลภโกรธหลงบางทีคิดว่าไปเล่นการพนันเนี่ยนะสระบุรีเนี่ยแหละเล่นการพนันสาดแก้วติดโควิดเล่นการพนันมีความเพียรไหมบางทีเล่นได้ทั้งวันทั้งวันนั่งเจ็ดวันยังไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะว่ามันเพลินถามว่าความจริงมันเป็นวิทยาไหมก็ตอบว่ามันไม่ใช่วิทยามันเป็นความลุ่มหลงนะมีคุณยายแก่ๆแทนที่จะเข้าวัดทำบุญปฏิบัติภาวนาสมาธิมันไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งเล่นไฮโลถามว่ามันใช่ไหมเนี่ยฮะมันใช่
มีสติปัญญาพอที่จะนำตนออกมาจากอบายมุขได้ไหมคิดว่าเรามันไม่มีตังค์ไปเล่นหวังอยากจะได้ตังค์แล้วมันใช่ทางไหมพุทธองค์ก็บอกว่ามันเป็นอบายมุขเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นทำกุศลทานศีลภาวนาที่มันยังไม่เกิดก็ทำขึ้นมาวันนี้เรามาทำขึ้นที่เราเคยทำมาแล้วเราก็ทำยิ่งขึ้นไปคุยโยภาวะคุยโยภาพมั่นคงเสถียรสถาพรภาวิตาพระอุลีกตาเจริญทำให้มากเข้ามาก็เป็นพุทธชงเป็นวิริยะสามพุทธชงนะมันลึกซึ้งนะพอมีวิริยะสามพุทธชงก็เกิดปีติปีติสามพุทธชงอิ่มอกอิ่มใจนะเตรียมใจว่าเราเนี่ยได้ทำบุญแล้วจะติดโควิดก็ไม่เป็นไรจะตายเพราะโควิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ทำบุญแล้วมีปีติปีติมันมากมันเจริญทำให้มากมันก็ปัสสธิสัมโพชฌงค์ต่อไปปัสสธิสงบกายใจสงบแม้ในท่ามกลางแห่งความตายก็สงบลงได้เรียกว่ามีปัสสธิสมาธิสัมโพชฌงค์ที่หกแล้วนะมีสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรเนี่ยว่าสัมมาสามานาทิยติติสมาธิธรรมชาติใดย่อมตั้งมั่นโดยชอบและสม่ำเสมออันนั้นเรียกว่าสมาธิจิตที่ตั้งมั่นในบุญในกุศลเสมอเนี่ยครับเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยเป็นเอกัคคตาภาษาสากลเขาบอก concentration one point นะเรียกว่ามีสมาธิพอเจริญทำให้มากก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์โอ้มันลึกซึ้งมากเลยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรเราไม่หวั่นไหวต่อโลกไม่หวั่นไหวต่อโกรธไม่หวั่นไหวต่อหลงไม่หวั่นไหวต่อโควิดช่วงนี้ถ้าใครยืนอยู่มาได้ก็รอดแล้วเพราะว่าพ้นหน้าหนาวเนี่ยนะหน้าหนาวผ่านไปก็รอดแล้วก็รอดจากโควิดแต่ว่าไม่ได้รอดจากความตายนะไม่ได้รอดจากสังสารวัฏจะเป็นโควิดไม่เป็นเห็นตายหมดเลยนะก็จะหนาหายใจเข้าไว้สมาธิมีสมาธิกับลมหายใจเข้าออกนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะสมาธิเราก็จะเจริญขึ้นแล้วมาถึงองค์ที่7องค์ที่7ก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาการที่ธรรมะทั้ง7ประการรวมกันอยู่ในสภาพเดียวไม่ยิ่งไม่เกินไม่หย่อนไปกว่ากันเนี่ยเรียกว่าอุเบกขานะมีอุเบกขาวางเฉยได้ในความตายวางเฉยได้ในอาฆาตพยาบาทวางเฉยได้ในโลภในโกรธในร้องวางเฉยได้ในสิ่งไม่ดีที่เข้ามาสู่ชีวิตวางเฉยได้เขาเรียกว่ามีอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อมีโพชฌงค์ทั้ง7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทั้ง7ประการนะเรียกว่า7 in 1ไม่ใช่3 in 1 7 in 1มีโพชฌงค์ทั้ง7ประการอยู่ในใจของเราดวงนี้ดวงเดียวเราก็จะโสถึงปัสสามิปานิหังมีความสวัสดีนายปีใหม่บายบาย2020 Happy New Year 2021แต่ว่ามีโพชฌงค์แล้วโสดถีมีความสวัสดีแล้วก็เป็นความสวัสดีของเราของเรายังไม่พอปานินางของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่ามีโสดถีธรรมไม่ใช่แต่โพชฌงค์อย่างเดียวยังมีอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวร7ประการพ่อชง7ประการอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ที่ไม่ดูก็อย่าไปดูที่ไม่ฟังไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดมีอินทรีย์สังวรพอมีอินทรีย์สังวรเราก็มีธรรมะสวัสดีแล้วก็มีสัพพนิสคามีพระนิพพานนะในความไม่มีตัวตนนั่นแหละเป็นอารมณ์พอมีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมีนิพพานแล้วพอมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็สัพพนิสคาสละคืนสังสารวัฏทั้งหมดสอดถึงปัจสามิปานินังทำสามประการคือโพชฌงค์อินทรีย์สังวรแล้วก็พระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมสวัสดีของสรรพสัตว์ทั้งหลายในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าเราก็ให้มีความสวัสดี Happy New Year 2021 Everybody ทุกท่านทุกคนนะพอสมควรแต่เวลามากไปเดี๋ยวก็จะเรียกว่าเมื่อยนะเมื่อยเพราะว่าสังขารใช้มันมามากแล้วใช้ต่อไปไม่กี่ปีก็ให้มีธรรมะนั่นเป็นที่พึ่งต่อไปธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะสรณโนธรรมะปฏิสรณโนธรรมะทิโปมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ท่องไปเป็นที่อาศัยเป็นที่หลีกเล่นเป็นที่เสมออันนั้นก็จะพบกับความสวัสดีปีใหม่ขอพอสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสาด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อชงทั้งหลายทั้งปวงจงดวงกันเป็นเดชะพระวปัจจัยอำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความแฮปปี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนธรรมเทศนาในสติกถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้